ธนวินเพลย์ออฟรับถ้วยรัชกาลที่7กอล์ฟสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นชิงชนะเลิศประเทศไทยรายการสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่นครั้งที่89ที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับคอร์ส B และ C พา70ชายแข่งระยะ 6,812 ลายหญิงแข่งระยะ 6,800 ลาเมื่อวันที่20ตุลาคม66เป็นการแข่งขันวันสุดท้ายประเภทชายธนวินลีนักกอล์ฟวัย17ปีจากชลบุรีพลาดเสียโบกี้ตั้งแต่หลุมที่2ก่อนเร่งเครื่องทำเพิ่มอีก5เบอร์ดี้ที่หลุม5 7 1011และ15จบรอบด้วยสกอร์4อันเดอร์พา66รวม4วัน10อันเดอร์พา270เสมอกับวรุษบุญรอดนักกอล์ฟวัย15ปีจาก101ผู้นำจากรอบที่3ที่มาพลาดเสียโบกี้ที่หลุม17ต้องมาดวลเพลย์ออฟที่หลุม18เพื่อหาผู้ชนะโดยการดวลจบลงเพียงแค่ครั้งแรกเมื่อวรุษพัดเซฟพาไปก่อนเปิดโอกาสให้ธนวินทำแชมเปี้ยนชิพพัดจากระยะ18ฟุตลงพลิกคว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานสำเร็จธนวินกำลังเตรียมตัวบินไปแข่งเอเชียแปซิฟิกอเมเจอร์แชมเปี้ยนชิพที่ออสเตรเลียระหว่างวันที่26ถึง29ต่อคอนี้เผยหลังจบเกมว่าวันนี้เปิดเกมไม่ค่อยดีครับเปิดด้วยโบกี้ที่หลุม2พยายามประคองทำเกมมาเรื่อยๆไม่กดดันตัวเองตีตามแผนเรื่อยๆเป็นครั้งแรกที่ได้เพลย์ออฟในแมตช์ใหญ่มาตื่นเต้นต้อนพัดสุดท้ายเพราะมาแมตช์นี้เพื่อติดทีมชาติและทำได้สำเร็จด้วยและอยากขอบคุณสมาคมและผู้สนับสนุนทุกคนประเภทหญิงทิติการทันพสิทธิ์นักกอล์ฟวัย17ปีจากกรุงเทพมหานครจากโครงการทีมชาติที่ออกสตาร์ทตามหลังผู้นำ2สโตรกก่อนทำ3อันเดอร์พา67จากผลงาน5เบอร์ดี้กับดับเบิลโบกี้ที่หลุม18รวมสกอร์11อันเดอร์พา269พลิกแซงอลิสาอินประสิทธิ์นักกอล์ฟดาวรุ่งโครงการทีมชาติจากนครราชสีมาผู้นำจากรอบที่แล้วที่ทำเข้ามาอีเวนพา70จาก5เบอร์ดี้เสีย5โบกี้รวม10อันเดอร์พา270รั้งอันดับ2ร่วมกับอชิรยาสีวงนักกอล์ฟดาวรุ่งโครงการทีมชาติอีกคนที่รอบนี้ทำเพิ่มอีก6อันเดอร์พา64ทิติการเผยว่าวันนี้ทำได้ตามแผนยกเว้นหลุมสุดท้ายวันนี้แอชโพรชและพัดดีไม่คิดว่าแซงคว้าแชมป์แค่ทำให้ดีที่สุดรู้สึกดีใจและภูมิใจมากถือเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองด้วยและอยากมอบแชมป์นี้ให้พ่อแม่รวมถึงสมาคมและผู้สนับสนุนทั้งหมดด้านนายรังสฤทธิ์ ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยกล่าวหลังจบเกมว่าขอแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟที่ทำผลงานออกมาได้ดีและสามารถรักษาถ้วยไว้ในบ้านอีกหนสำหรับผู้ชนะเราจะคัดเข้าสู่ทีมชาติและมีหลายคนที่เราเห็นแววก็จะคัดเข้ามาสู่ทีมเช่นกันและในสัปดาห์หน้าเรามีแมตช์สิงห์ไทยแลนด์จูเนียร์เวิลด์ที่หัวหินก็หวังว่าจะเป็นอีกปีที่ประสบความสำเร็จอีกครั้งสำหรับการแข่งขันรายการต่อไปของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเป็นรายการสิงห์Thailand Junior World Championship 2023 ณ สนาม รอยัล หัวหิน กอล์ฟ คอร์ส 26-29 ตุลาคม 2566ก้องธรณีเด็ดกว่าชนะคะแนนทาอิกิศึกวันลุมพินี37การแข่งขันมวยไทยศึกวันลุมพินี37ที่เวทีมวยลุมพินีรามอินทราเมื่อคืนวันศุกร์ที่วันที่20ตุลาคม66ไฮไลท์อยู่ที่มวยไทยรุ่นไฟเวทคู่เอกภาคอินเตอร์ก้องธรณีสสมหมายมวยซ้ายคมวัย26ปีจากเพชรบูรณ์ขึ้นสังเวียนพบกับทาอิกินาอิโตะจากแดนซามูไรวัย27ปีอันดับ4ของแรงกิงวันมวยไทยรุ่นไฟเวทปรากฏว่าตลอดการชกทั้ง3ยก
ทั้งคู่เดินแลกหมัดแข้งกันอย่างดุเดือดสุดท้ายครบ3ยกกรรมการชูมือให้ก้องธรณีเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนมาครองได้สำเร็จธนากรแนะรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาปากท้องชี้โพมติชน X Daily News ตัวชี้วัดสำคัญธนากรขอรัฐบาลแก้ปัญหาปากท้องก่อนแนะเศรษฐาสารต่องานรัฐบาลประยุทธ์ทั้งเบี้ยผู้สูงอายุบัตรคนจนชวนประชาชนร่วมโหวตโพมติชน X Daily News เมื่อวันที่21ตุลาคม2566นายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ร่วมทำโพมติชน X Daily News รัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไรระหว่างปัญหาการเมืองหรือปัญหาเศรษฐกิจปากท้องโดยกิจกรรมการทำโพครั้งนี้เป็นการโหวตผ่านช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของสื่อเครือมติชนและ Daily News โดยเปิดโหวตเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคม66นายธนกรกล่าวว่าตนคิดว่ารัฐบาลชุดนี้ควรแก้ปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนก่อนเพราะวันนี้ปัญหาทางการเมืองตนคิดว่ามันเป็นหลังการเลือกตั้งไม่ใช่เวลาที่ในทางการเมืองที่เราจะต้องมีปัญหาขัดแย้งกันฉะนั้นวันนี้ฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะฝ่ายค้านก็ควรจะตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่และควรให้เวลารัฐบาลในการแก้ปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนก่อนเพราะวันนี้สถานการณ์เศรษฐกิจก็เริ่มจะดีขึ้นด้านการท่องเที่ยวเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึง 29.5 ล้านคนทำให้มีเงินเข้าประมาณ 1.2 ล้านล้านบาทแล้วเพราะฉะนั้นหลายอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องปากท้องเศรษฐกิจภาพรวมทยอยดีขึ้นแต่รายได้ของพี่น้องประชาชนยังไม่ดีขึ้นเพราะหนี้ครัวเรือนรัฐบาลจะต้องเร่งฟื้นฟูและดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องปากท้องก่อนโดยเฉพาะสวัสดิการต่างๆก็จะต้องรีบทำสิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายรัฐมนตรีได้ทำมาดีๆเยอะแยะมากมายทั้งเบี้ยผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ควรทำต่อเพราะอย่างน้อยที่สุดเงินเหล่านี้สามารถที่จะให้พี่น้องประชาชนใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสงบนายธนกรกล่าวนายธนกรกล่าวต่อว่าส่วนการสร้างรายได้เพิ่มรัฐบาลควรจะต้องไปส่งเสริมเรื่องแรงงานวันนี้แรงงานจะต้องมีทักษะมากขึ้นซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นอดีตรมว.แรงงานก็ทำไว้ได้ดีโครงการดีๆของรัฐบาลที่แล้วไม่ว่าจะเป็น EEC Land Bridge การส่งเสริมหาเงินเข้าประเทศต่างๆตนอยากจะให้รัฐบาลชุดนี้ได้ดำเนินการต่อและตนก็เชื่อมั่นว่าด้วยความเป็นสุภาพบุรุษทางการเมืองของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังท่านให้เกียรติอดีตนายกรัฐมนตรีตนจึงคิดว่าโครงการดีๆที่รัฐบาลชุดที่แล้วทำรัฐบาลชุดนี้คงทำต่อขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันทำโพมติชน X Daily News ผมคิดว่าโพนี้มีความสำคัญต่อประเทศเพราะจะเป็นตัวชี้วัดหรือเมื่อทำโพเสร็จก็จะเป็นแนวทางที่จะสะท้อนไปยังรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างตรงเป้าหมายและสิ่งที่รัฐบาลต้องทำต่อก็จะเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องจึงอยากให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันทำโพนี้นายธนกรกล่าวร่วมโหวตโพมติชน X Daily NewsClick